สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับมีคำถามเข้ามาอีกแล้วนะครับมีคำถามเข้ามาอีกแล้วนะถามมาว่าพี่ถ้าผมเนี่ยทำโปรเจกต์จบแล้วทำ process improvement จบแล้วเนี่ย hand off เรียบร้อยนะแล้วทำยังไงเนี่ยปัญหาเดิมๆมันจะไม่กลับมาเออนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทำโปรเจกต์ใช่ไหมทำ process improvement เนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยไม่ใช่ว่าหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้นะอันนั้นน่ะเป็นเรื่องนึงนะแต่อีกเรื่องนึงนะที่เรากลัวมากๆเลยทำโปรเจกต์ไปแล้ว hand off ไปแล้ว3เดือนพอเดือนที่4ปัญหาเดิมกลับมาครับ หลายๆคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะเออทำโปรเจกต์จบไปแล้ว3เดือนเดือนที่4กลับมามีปัญหาเดิมแล้วเขาก็ด่าตามหลังโอเคไหมครับใครที่มีปัญหาอย่างเงี้ยฝากกดไลค์ด้วยนะเออกดไลค์กันด้วยนะเข้าใจหรือเปล่าเออพูดในรถเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยมันเหงานะเออเพราะฉะนั้นกรุณากดไลค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแก้ไปแล้วแล้วมันกลับมาหลอกหลอนเราอีกครั้งนึงเนี่ยมันน่ากลัวนะครับมันเสียชื่อไหมมันเสียชื่อมาถึงคนทำโปรเจกต์ด้วยนะว่ามันทำโปรเจกต์ยังไงเนี่ยมันแก้ไม่ขาดมันกลับมาอีกแล้วปัญหาเดิมเนี่ยนะไอคนเนี้ยมันทำอะไรของมันเสียเวลาไปก็เยอะแล้วนะเข้าประชุมกับมันไปไม่รู้กี่มิตติ้งสุดท้ายเนี่ยปัญหาไม่เห็นหมดไปเลยไอพวกแนวคิดเนี้ยเลิกได้แล้วลีนซิกซิกมานะมันไม่ได้เรื่องหรอกอันนี้คืออินเนอร์เลยนะสิ่งที่ตามมาหลังจากท่านแฮนด์ออฟแล้วแล้วปัญหาเดิมมันกลับมาหลอกหลอนนะคำพูดต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นตามหลังมาอีกเยอะเลยนะความเชื่อถือที่มีทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปหมดเกลี้ยงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่ให้ performance ของกระบวนการเนี่ยมันยังเป็นไปตามระหว่างที่เราดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นไงเป็นความท้าทายไหมเป็นความท้าทายนะเพราะอะไรเราไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์แล้วแต่ทำไงให้กระบวนการมันเกิดความยั่งยืนหรือว่ากระบวนการมันโรบัสก็คือมันแบบมันแกร่งมากนะมันแกร่งมากกระบวนการมันแบบมันจะดีแม้ไม่มีเรามันก็ดีนะต่อให้ใครมาทำเปลี่ยนคนมาทำมันก็ดีเจอปัจจัยอะไรที่มันเป็นวาไรตี้เกิดมาเปลี่ยนแมททีเรียลเปลี่ยนคนทำงานนะเปลี่ยนหลายๆอย่างหลายปัจจัยแต่กระบวนการยังดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการโรบัสต์มากคือฟันแทงไม่เข้านะเอาภาษาบ้านๆนึงแล้วกันเป็นกระบวนการที่ฟันแทงไม่เข้าต่อให้คนที่แบบไม่มีสกิลมาทำโอ้โหงานมันก็ออกมาดีมันออกแบบกระบวนการมาได้ยังไงวะเอออย่างเงี้ยเข้าใจไหมว่าคำว่าโรบัสต์คืออะไรได้เห็นภาพเนาะแล้วจะทำยังไงล่ะไอเดียพวกเนี้ยอยากทั้งนั้นน่ะอยากให้มันโรบัสอยากทั้งนั้นน่ะแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงคำถาม1สิ่งที่เรามักจะทำก็คือทำคู่มือไปไงโปรเจกต์จบไปยูเซอร์จะถามคู่มือก่อนพี่มีคู่มือยังถ้าไม่มีคู่มือไปไงโอ้รู้สึกไปไงรู้สึกละอายใจใช่ไหมไม่มีคู่มือยังไม่เสร็จใช่ไหม1มีคู่มือก่อนแต่คู่มือก็ได้เป็นคำตอบของทุกอย่างนะครับนะคู่มือเอาไปดองไปไงเอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะเอาไปดองไว้ในแฟ้มไปไงคู่มือมีประโยชน์ไหมไม่มีผักกาดดองยังมีประโยชน์นะครับแต่คู่มือเอาไปดองไม่มีประโยชน์นะครับโอเคเปล่าอย่าไปดองเอาไปเทรนนิ่งให้เขาสิเอาไปชี้แจงอธิบายให้เขาฟังดิเขามีคำถามคู่มือพี่ให้ทำแบบนี้แบบนี้แต่ผมมีประเด็นอุปสรรคว่าทำแบบนั้นแล้วมันจะมีข้อเสียพี่เขาจะได้มาปรึกษาเรามาถามเราไงเขามีความเห็นต่างยังไงอ่ะเขาจะได้ปรึกษาเราไงเข้าใจป่ะไม่ใช่มีคู่มือแล้วก็ส่งอีเมลแล้วก็จบไม่ใช่มันก็ต้องเทรนนิ่งเขาด้วยนะไม่งั้นเขาก็เอาไปดองโอเคไหมพอเทรนนิ่งจบแล้วเป็นไงเทรนนิ่งจบแล้วก็เข้าใจยัง
เออคิดว่าเข้าใจใช่ไหม no ส่วนใหญ่อ่ะเทรนนิ่งอ่ะมีใครถามบ้างอ้าวมีคำถามไหมพวกเราโอ้ไม่มีใครถามเลยอ่ะโอ้ถ้าไม่มีใครถามเลยก็แสดงว่าเข้าใจใช่ไหมเปล่าเลยนะจำไว้ถ้าไม่ถามเนี่ยตัวหนักเลยแหละไอ้พวกที่อบรมแล้วไม่ถามอะไรกันเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นอ่ะนะไอ้พวกที่มันเข้าใจบ้างเนี่ยมันจะถามพอคำถามที่เขาถามมาเราจะรู้ถึงระดับความเข้าใจไม่เข้าใจของเขาใช่ป่ะแต่ถ้ามันไม่ถามอะไรเลยอ่ะคือ1สอนดีมากอธิบายดีมากกับ2ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคป่ะเออก็ไม่รู้จะถามอะไรเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างมึงพูดภาษาบ้าอะไรมาก็ไม่รู้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเทรนนิ่งไปแล้วเนี่ยยังไม่จบนะมันจะต้องไปออนเดอะจ็อบกับเขาอีกไปดูการทำงานจริงดิมันทำตามคู่มือได้อย่างเข้าใจไหมเออทำจริงแล้วมันติดปัญหามีอุปสรรคในการทำงานไหมเออสมมติว่าให้ไปดึงข้อมูลจากระบบนี้ดีไซน์ไว้เลือดหรูเลยนะเลือดหรูประกบไอ้ระบบเนี้ยมันช้ามากไม่เหมาะสมกับการทำงานจริงเลยอ่ะระบบเนี้ยเวลาดึงข้อมูลช้ามากนะแล้วเอาจริงๆคนปฏิบัติงานเนี่ยมันจะทำตามที่คู่มือกำหนดได้ไหมก็ถ้าระบบมันช้าคนจะไปดึงข้อมูลไหมทีนี้ไม่มันช้าใครจะรออ่ะถูกป่ะก็ในชีวิตจริงคู่มือก็มีเทรนนิ่งก็มีแล้วทำไมไม่ปฏิบัติก็คุณไม่ไปออเดอร์จ็อบกับเขาไงไม่ไปดูไงว่าแล้วเขาปฏิบัติจริงมันปฏิบัติได้หรือเปล่าใช่ป่ะมีคู่มือแล้วนี่เทรนนิ่งไปแล้วมีลายเซ็นด้วยใครเข้าบ้างจบแล้วนี่ไม่ใช่นะครับไปดูออเดอร์จ็อบด้วยนะครับนะพอดูออเดอร์จ็อบแล้วเป็นไงก็ต้องมีแดชบอร์ดด้วยว่าเราดำเนินการตามกระบวนการที่เราวางแผนไว้เนี่ยแล้วผลการทำงานมันเป็นอย่างไรบ้างนะไม่ใช่ว่าโอ้ออเดอร์จ็อบอะไรทำตามเราหมดแล้วนะจบไม่ใช่เพอร์ฟอร์มานซ์อ่ะมันดีตามที่โม้ไว้หรือเปล่าบอกว่าทำแบบนี้แล้วจะทำให้เกิดเทอร์เราทามแบบนี้จะทำให้เกิดของเสียน้อยลงแบบนี้เพอร์ฟอร์มานซ์อ่ะมันได้หรือเปล่ามีเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ลิงหรือยังนะมีเขาเรียกว่าเดลี่มอนิเตอร์ลิงweekly monthly หรือยังนะอ้าวถ้ามีแล้วจบไหมไม่จบครับเวลามันขึ้นมันลงมันดีมันแย่ลงหาสาเหตุของการขึ้นการลงได้ไหมคนทำงานเข้าใจนะมีวิธีการในการคิดวิเคราะห์เบื้องต้นได้หรือไม่อ่านกราฟเป็นหรือเปล่าก็ต้องไปสอนเขาด้วยนะบางครั้งมีกราฟแล้วโอเคจบพี่โปรเจกต์จบขอโทษนะในชีวิตเนี้ยไม่เคยมีกราฟในชีวิตมาก่อนไม่เคยอ่านกราฟเอากราฟไปให้เขาอ่านไปให้เขามอนิเตอร์เพื่อนะแล้วเขาจะอ่านเป็นไหมเออเพราะงั้นเนี่ยสอนเขาอ่านกราฟให้เป็นด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่จะทำให้กระบวนการหลังจากที่เราแฮนด์ออฟนะครับหลังจากโปรเจกต์เราจบเนี่ยเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความยั่งยืนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ถึงลานจอดรถแล้วสวัสดีครับ Stop Recording